สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะทั้ง YouTube แล้วก็ใน TikTok นะคะวันนี้นะคะเราจะทำเสื้อค่ะเราจะทำเสื้อเป็นธีมสีรับฮาโลวีนนะคะอุปกรณ์และไหมพรมนะคะวันนี้จะมีแบบยี่ห้อบอกชัดๆเลยสามารถหาซื้อตามกันได้เลยนะคะจะใช้เป็นไหมพรมเป็นมิลคอตตอนนะคะมิลคอตตอนแบบนี้เสื้อที่ทำนะคะก็จะจากที่เห็นตอนต้นคลิปวิดีโอนะคะเป็นเสื้อตัวนี้เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะตอนที่ถ่ายอยู่เนี่ยเสื้อตัวนี้ยังไม่กำเนิดเกิดร่างขึ้นมานะคะเราจะทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะไซส์ใครไซส์มันนะคะวัดเองคำนวณตัวเลขเองนะคะแต่ว่าแอมจะไกด์ให้แล้วก็เดี๋ยวจะบอกขนาดนะคะที่ทำสำหรับตัวนี้นะคะเผื่อว่าใครใช้ไซส์เดียวกันจะได้ไม่ต้องคำนวณใหม่นะคะทำไปพร้อมกันได้เลยไหมพรมที่ใช้ในวันนี้นะคะจะใช้เป็นมิลคอตตอนค่ะเป็นของ Happiness นะคะเป็นรหัสสีตามนี้สีส้ม4503และขาว19ขาวตัวนี้จะเป็นออกครีมนะคะเป็นครีมแบบออฟไวท์นะคะส่วนจำนวนที่ใช้เนี่ยเดี๋ยวแอมจะเขียนไว้ให้นะคะหรือไม่ถ้าไม่ทันจริงๆอาจจะแปะไว้ในคอมเมนต์นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเสื้อตัวนี้ยังไม่เกิดค่ะก็เลยยังไม่รู้ว่าจะใช้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ที่ซื้อมาไว้เนี่ยประมาณแบบ 6-7 ม้วนเนี่ยคือมันจะพอไหมอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะอุปกรณ์ต่อไปจะเป็นสายวัดกรรไกรตัวมาร์กเกอร์ค่ะโครเชต์นะคะแอมจะใช้ของโคเวอร์ค่ะตัวนี้เป็นด้ามยางรุ่นนี้นะคะหัวเงินขนาดนะคะ 3.25 มิลนะคะใช้ 3.25 มิลใครมี 3.0 3.25 3.5 ใช้ได้นะคะถามว่าทำไมถึงใช้ใหญ่จังเลยปกติเห็นใช้แบบ 2.5 มิลเนื่องจากว่าเราถักเสื้อค่ะถักเสื้อผ้าห่มหมวกนะคะให้แนะนำให้ใช้ไม้ที่ใหญ่หน่อยนะคะใช้โครเชต์ที่ใหญ่หน่อยหรือที่ทุกคนเรียกว่าเข็มอะค่ะใช้ใหญ่หน่อยเพราะว่ามันจะได้มีความนุ่มมีความซอฟต์นะคะเนื่องจากโครเชต์เนี่ยพอถักออกมาเขาจะแข็งกว่ายางนิตติ้งเขาจะมีความแข็งมีความกระด้างนะคะด้วยความที่เขาถักแล้วทบ2ใครไม่เข้าใจข้ามไปนั่นแหละค่ะมันแข็งกว่างานโครเชต์จะแข็งกว่านิตติ้งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเสื้อเนี่ยจะแนะนำให้ใช้ไม้ที่ใหญ่กว่าไหมนะคะใหญ่กว่าไหมหลายๆเบอร์เลยแหละอย่างอันนี้ปกติถ้าเป็นตุ๊กตาหรืองานแน่นๆกระเป๋าตุ๊กตาจานรองแก้วที่รองแก้วหุ้มแก้วอะไรก็แล้วแต่ค่ะจะใช้ 2.5 มิลแค่นั้นไม่เกินหรือไม่เกิน3มิลนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเสื้อให้ใช้ใหญ่ๆที่บอกแล้วก็ปากกามีไว้ทำไมมีไว้เขียนแพทเทิร์นของทุกคนค่ะเตรียมเองเขียนเองอย่างที่บอกค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยไซส์ที่แอมจะทำวันนี้นะคะจะใช้เป็นรอบอก36นะคะจะทำเป็นตัวหลวมๆหน่อยเพื่อที่จะใส่ทับกับเสื้อตัวอื่นๆได้นะคะใครไซส์ไหนวัดเอาเลยนะคะอันนี้คือเผื่อไว้แล้วนะคะไซส์นี้คือเผื่อไว้แล้วหมายถึงว่าตัวเสื้อนี่36เป๊ะเลยใครจะเผื่อมากเผื่อน้อยหรือว่าจะใส่เป็นครอปสั้นเก๋ๆก็ได้นะจะหนาวแล้วเดี๋ยวเริ่มกันที่ชายเสื้อนะคะเวลาแอมวัดแอมจะวัดละเอียดนะคะจะมีรอบอกวงแขนก็เผื่อไว้นะคะวงแขนก็เผื่อไว้ว่าอยากได้วงแขนแคบเรียกว่าอะไรนะคือพอดีแขนนะคะหรือว่าแบบจะเผื่อต่ำๆลงไปแต่แอมทำต่ำนะเป็นวงแขนที่ต่ำคอลึกตัวเสื้อไม่ยาวมากนะคะตัวเสื้อจะยาวที่20เดี๋ยวไล่ใหม่เลยรอบอก36วงแขน23อันนี้หน่วยเป็นนิ้วนะคะคอลึก11ตัวเสื้อจะยาว20ค่ะทั้งตัวนะคะบวกลบได้นิดหน่อยตามน้ำหนักมือช่วงขอบเนี่ยเราจะทำขอบล่าง 2.5 นิ้วขอบแขนขอบคอ1นิ้วช่วงคอกว้าง10นิ้วค่ะแล้วก็ไหล่กว้างเดี๋ยวนะไหล่กว้าง15นิ้วค่ะตัวเลขละเอียดพวกนี้นะคะจะมีไว้ตัดทอนนะคะในส่วนต่างๆเดี๋ยวแอมจะค่อยๆบอกไปนะคะเช่นตัวเสื้อทั้งหมดนะคะเราจะเริ่มจากชายเสื้อที่ไม่ใช่ขอบเสื้อนะคะชายเสื้อก็คือเลยขอบขึ้นมา
ตัวเลขจากเราจะใช้ตัวเลขความยาวนะคะ20นิ้วตรงนี้มาลบวงแขนครึ่งหนึ่งเอาวงแขนหาร2นะคะก็คือด้านเดียวใช่ไหมจาก23นิ้วก็เหลือ 11.5 ก็20ลบ 11.5 และลบขอบออกไปค่ะลบขอบ 2.5 เราก็จะเหลือตรงตัวเสื้อด้านล่างนะคะก่อนลดคอลดแขนนะคะ6นิ้วอ่ะเราจะมาทำส่วนนี้ก่อนนะคะส่วน6นิ้วตรงนี้ทีนี้เราจะขึ้นโซ่นะคะอ๋อเท่าที่แอมเคยสอนมานะคะทำเสื้อหลายๆคนจะติดปัญหาเช่นตอนที่เราวัดเนี่ยเราก็จะวัดรอบอกใช่ไหมเอารอบอกมาค่ะรอบอกมาเท่าไหร่เดี๋ยวเราขึ้นได้เลยรอบวงนั้นทีนี้เนี่ยบางคนพอทำไปแล้วติดพุงวัดรอบพุงด้วยนะถ้ารอบพุงใหญ่กว่ารอบอกมากก็ไปอิงรอบพุงแทนนะคะเราเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากเดี๋ยวเราเริ่มกันจากสีส้มนะคะสีเข้มสุดนะคะเราจะขึ้นโซ่นะคะให้ได้ 2.5 นิ้วค่ะนะคะแล้วบวกอีก1ก็จะเป็น16นะคะเสร็จแล้วให้เราจิ้มในช่องที่2ค่ะช่องที่2จากเข็มนะคะก็คือเข็มอยู่นี่นับ1นับ2อ่ะจิ้มลงช่องที่2ค่ะตรงกลางโซ่เลยนะคะแล้วพันหัวเข็มพันล่างหรือพันบนก็ได้ค่ะแล้วเกี่ยวขึ้นถักเป็น X ค่ะแล้วก็พันพอมี2เส้นแล้วนะคะเกี่ยวไหมอีกทีนึงแล้วปลด2แบบนี้นะคะแล้วก็จิ้มหลักถัดไปเหมือนเดิมเลยค่ะจิ้มลงเกี่ยวดึงขึ้นพันแล้วปลดแบบนี้ค่ะจิ้มลงเกี่ยวดึงขึ้นพันแล้วปลดก็ทำไปจนจบแถวเลยนะคะทำไปจนจบ 15x ค่ะก็จะได้แบบนี้ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราโซ่1ก่อนนะคะโซ่1แล้วพลิกกลับนี้นะคะทีนี้เราจะถัก X ไปแบบเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะถักมาถักกลับถักมาถักกลับแบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะจิ้มในหลักล่างหลักล่างไม่ใช่โซ่หลังห่วงหลังนะคะก็คืออย่างนี้เส้นโซ่จะมีแบบนี้นะคะจะมีเป็นแบบคู่แบบนี้ใช่ไหมคะเป็นลายโซ่แบบนี้ให้เราจิ้มไปตรงกลางโซ่นะคะหรือว่าจะเรียกว่าเกี่ยวหลังค่ะแทงลงไปแบบนี้แล้วเกี่ยวขึ้นเหมือนเดิมค่ะเป็น X ค่ะแล้วก็ปลดแบบนี้ช่องถัดไปเช่นกันจิ้มลงเกี่ยวขึ้นแล้วก็ปลดนะคะต่างกันยังไงนะคะกับปกติเราจะจิ้มฝั่งนี้ค่ะเป็นร่องตรงนี้1 2 3ตรงนี้นะคะอันนี้ให้ตั้งขึ้นเราจะเห็นลายโซ่แล้วจิ้มไปตรงกลางแล้วดันออกไปก็ทำไปแบบนี้นะคะจนจบแถวเลยค่ะThank you.
ก็จะได้แบบนี้ชิ้นงานมันก็จะมีความเป็นร่องนูนๆ นิดนึงนะคะตรงนี้เสร็จแล้วนะคะก็ทำเหมือนเดิมค่ะทีนี้นะคะหลังจากแถวนี้นะคะทำซ้ำให้ได้ความยาวตรงนี้ช่วงตรงนี้นะคะให้ยาวเท่ารอบอกของเราค่ะก็คือในที่นี้แอมจะทำ36นิ้วนะคะเกี่ยวขึ้นนะคะเป็นโซ่หนึ่งแล้วพลิกกลับให้โซ่ก่อนพลิกนะคะเวลาที่พลิกกลับมาเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นรอยบิดตรงนี้เราหาหลักแรกไม่เจอนะคะหลักแรกอยู่ตรงนี้เลยนะคะหลักแรกนับง่ายๆนะเข็มอยู่นี่ถัดมาเป็นโซ่ถัดมาเป็นหลักแรกค่ะนะดูชัดๆอีกทีนะช่องที่3ค่ะจากหัวเข็มนะ1 2 3จิ้มลงแล้วถัก X ค่ะทีนี้ก็ทำต่อเนื่องไปเลยนะคะอย่างที่บอกให้ได้ความยาวของรอบอกเราค่ะหรือถ้าใครอยากจะทำตรงนี้เป็นจั๊มนะคะก็ถักแน่นๆค่ะในส่วนนี้ที่แบบเป็นขอบจั๊มนะคะแต่ว่าโดยด้วยลายนี้นะคะเวลาที่ขึ้นตัวเสื้อค่ะมันจะมีความจั๊มเล็กๆอยู่แล้วนะคะโอเคลุยเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่ได้ความยาวพอดีแล้วนะนี่ค่ะพอทำสาบเสื้อนะคะหรือขอบเสื้อด้านล่างเสร็จแล้วนะคะชายเสื้อนั้นแล้วแต่จะเรียกอันนี้นะคะแอมทำรอบตัวนี้นะคะ36นิ้วแต่ว่าเวลาวัดนะคะเราจะไม่สามารถวางแล้วก็วัดได้สำหรับตัวขอบนะเพราะว่าตัวนี้ค่ะลายเขาเป็นแบบนี้เห็นไหมเขาหดให้เราดึงประมาณหนึ่งไม่ใช่ดึงจนยืดนะคะดึงประมาณหนึ่งให้เขาขยายแบบเหมือนเส้นโซ่เต็มที่นะคะแบบนี้แล้ววัดนะคะให้ได้ตามรอบอกที่เราต้องการถ้าต้องการตรงเรียกว่าอะไรตรงสาบเสื้อตรงเนี้ยค่ะให้มันกระชับเราสามารถลดลงได้นะคะสามารถลดลงได้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราถักตัวเสื้อเนี่ยเขาจะอ้วนขึ้นหรือใหญ่ขึ้นหน่อยนึงนะคะแต่ถ้าเราเอาสาบเสื้อตรงเนี้ยเท่ากับรอบอกพอดีเนี่ยตรงเอวเราจะหลวมหลวมลอยๆเหมือนครอปท็อปอะค่ะนึกออกเนาะซึ่งแอมต้องการเป็นแบบนั้นนะคะต้องการเป็นแบบครอปท็อปลอยๆนิดนึงแล้วก็นับแถวนะคะให้เท่ากับเท่าไหร่ก็ตามให้หาร4ลงตัวนะคะขอโทษให้หาร8ลงตัวนะให้หาร8ลงตัวของแอมนะคะเวลานับยังไงนะคะนับแบบนี้นะคะเห็นเป็นร่องอย่างนี้เนาะอย่างนี้ร่องอย่างนี้นะคะนับเป็นตรงที่เขานูนขึ้นมาตรงนี้ค่ะนับตรงที่ร่องนูนขึ้นมาตรงนี้นับเป็น2อย่างนี้นะ2 4 6 8 10แบบนี้นะคะนับเป็นร่องละ2แถวนะคะตรงชายเนี่ยจะเหลือครึ่งนึงแบบเนี้ยครึ่งนึงแบบเนี้ยนับเป็น1งงไหมคะสมมติว่าเป็น2 4 6 8 8ตรงนี้แล้วก็9แล้วก็10นี่นะคะหรือฝั่งนี้ก็จะนับเป็น2 4 6 8 10เหลืออีกครึ่งนึงตรงนี้ค่ะนับ1ก็จะเป็น11แบบนี้นะคะโอเค1ช่วงลายมี8ห่วงหรือ8หลักหรือ8โซ่นะคะเพราะฉะนั้นหาร8ให้ลงตัวของแอมนะคะนับแล้วได้152แถวซึ่งถ้านับแล้วใครหาร8ไม่ลงตัวให้เพิ่มหรือลดก็ได้นะคะเช่นของแอมต้องการมี152แถวใช่ไหมแอมถักไป153แอมก็ดึงออกแถวหนึ่งแอมถักไป154หรือแอมถักไป153แล้วอยากจะเพิ่มก็เพิ่มแถวหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเพิ่มหรือลดให้ได้ตามจำนวนนะคะโอเคทีนี้เราก็ตัดไหมตัดตรงขอบเลยนะคือเสื้อเนี่ยถ้าสอนถักไปเนี่ยมันจะได้รวดเร็วกว่านี้นะคะแต่ด้วยความที่เป็นเสื้อเนี่ยไซส์เราไม่เท่ากันแอมก็เลยอยากจะสอนแบบคิดคำนวณเองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะถักให้คนโน้นถักให้คนนี้เพราะว่าไซส์ที่ต่างกันพอตัดแล้วนะคะตัดแล้วแบบนี้อยู่ไหนตัดแล้วแบบนี้
แล้วก็ดึงห่วงตรงนี้ออกค่ะพอท่านบอกเฉยๆว่าทุกคนขึ้น100แถวนะคะก็จะต้องสงสัยอีกใช่ไหมว่าแบบแล้วรอบอก32ต้องขึ้นเท่าไหร่รอบอก40ต้องขึ้นเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเอาวิธีนี้ไปคำนวณเลยนะคะคลิปมันจะดูงงๆนิดนึงแต่ค่อยๆทำตามนะคะแล้วก็ใส่เข็มค่ะเราจะเย็บตรงขอบนี้ก่อนทีนี้เราเตรียมท่าในลักษณะแบบนี้นะคะในการจะเย็บติดนะคะแล้วก็มาประกบกันให้ปลายที่เราจบอะค่ะอยู่ขวามือนะคะเหมือนตอนที่เราจะถักแถวใหม่เลยแล้วเราก็เอาฝั่งนี้นะไปจิ้มหลักหนึ่งหลักแรกของฝั่งเริ่มแบบนี้นะคะจิ้มลงไปฝั่งโน้นจิ้มออกฝั่งนี้จิ้มเข้าแต่ว่าจิ้มในห่วงหลังเหมือนที่เราถักนะคะห่วงหลังอย่างนี้นะคะก็ดึงตึงแล้วก็จิ้มออกฝั่งโน้นจิ้มเข้าหรือฝั่งนี้สลับกันแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนจบแถวดึงน้ำหนักให้ดีนะคะอย่าดึงตึงกว่ากันหรือหย่อนกว่ากันเพราะว่าหลักที่ตึงกว่านะคะเขาจะแบบยุบลงเป็นหลุมลงไปแล้วก็หลักที่หลวมกว่าเนี่ยมันจะฟูขึ้นมาดีนะคะพอเราเย็บเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วเราซ่อนปลายตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยนะคะวิธีซ่อนนะคะต้นทางอยู่ตรงนี้ต้นทางอยู่ตรงนี้นะคะให้เราจิ้มลงหรือจิ้มขึ้นก็ได้ให้ใกล้ๆใกล้ๆกับต้นทางดึงตึงเสร็จแล้วเราสอดไปค่ะสอดไปตามลายเลยไม่ทะลุฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะถ้ามันลังกันแน่นเกินไปให้ดึงขยายออกมาก่อนนะคะนี่แล้วเราก็ตัดใครจะซ่อนได้ยาวกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ของแอมแน่นแหละก็จะได้ตรงสากเสื้อแบบนี้ลักษณะแบบนี้แล้วลายนี้นะคะใครจะเอาไปทำคาดผมแบบนี้ใช้แค่คาดผมแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะทำเกาะอกก็ได้เหมือนกันใช้ลายนี้เลยน่ารักดีอ่ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะใช้สองสีจะเป็นสีเข้มสุดกับสีกลาส้มเข้มกับส้มอ่อนละกันส้มเข้มกับส้มอ่อนอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะถักขึ้นตัวเสื้อกันเลยจะเริ่มตรงไหนก็ได้นะคะหรือจะเริ่มตรงสาบเมื่อกี้ก็ได้ว่าแต่สาบเมื่อกี้อยู่ไหนอ่ะนี่เจอละตรงนี้วิธีจิ้มนะคะตรงร่องจะจิ้ม1ครั้ง
ตรงนูนจะจิ้ม1ครั้งร่อง1นูน1แบบนี้นะคะจิ้มลงไปเลยค่ะตรงร่อง1ครั้งต่อไหมค่ะเวลาต่อนะคะวิธีต่อนะพับครึ่งปลายนะคะแล้วเอาปลายสั้นนะคะเบี่ยงไปทางซ้ายมือนี่นิ้วโป้งจับไว้ค่ะใช้โครเช่เกี่ยวดึงขึ้นมาค่ะนี่เสร็จแล้วทำโซ่1 2ทำโซ่2นะคะแล้วก็ทำ F ค่ะโดยการพันหัวเข็มจิ้มที่เดิม1ครั้งปลด2เส้นพันแล้วปลด2แบบนี้ใครไม่ทันขออีกทีพันหัวเข็มค่ะจิ้มลงที่เดิมก็คือตรงขาโซ่ที่เราจิ้มโผล่ขึ้นมาเมื่อกี้จิ้มลงไปเกี่ยวขึ้นมาให้มี3เส้นพันอีกครั้งหนึ่งปลดออกไป2เส้นมันจะเหลืออยู่2พันแล้วปลดอีก2เส้นจะเหลืออยู่1แบบนี้นะคะแล้วก็ทำแบบนี้นะคะตรงนี้จะเรียกว่า F นะคะในหลักถัดไปก็คือตรงกลางที่บอกตรงร่องนูนตรงนูน1ร่อง1นูน1ร่อง1นะคะจิ้มลงไปก็ F ครั้งที่2ถัดไปนับเป็น F ครั้งที่3ถัดไปเป็น F ครั้งที่4พอครั้งที่4เราค้างไว้แค่นี้ค่ะครั้งที่4เราค้างไว้แค่นี้นะคะแล้วเอาอีกสีเอามาต่อนะคะวางแบบนี้เลยปลายสั้นไปทางซ้ายมือแล้วก็สีส้มเข้มนะคะเหลืออยู่2นะคะพันสีอ่อนค่ะมาปิดจบแบบนี้แล้วก็ถักทั้งหมดนะคะไม่ใช่ถักทั้งหมดถักทับไปทั้งหมดค่ะพันหัวเข็มแล้วจิ้มหลักถัดไปโดยให้ทุกเส้นนะคะอยู่ด้านบนเพื่อที่เราจะทับเข้าไปนะคะแต่ดึงตึงๆนิดนึงแล้วก็ถัก F ไป4ครั้งค่ะสำหรับสีอ่อนครั้งที่1 2 3 4พอครั้งที่4เดี๋ยวนะเส้นสั้นๆ2เส้นนี้นะคะเราตัดทิ้งได้เลยพอครั้งที่4เหลือไว้แค่นี้เอาสีเข้มขึ้นมาค่ะพันแล้วปลดแล้วก็ถักสีเข้มต่อไปอีก4ครั้งโดยทับสีอ่อนไปด้วยครั้งที่4ก็ค้างไว้เหมือนเดิมทีนี้ระหว่างนี้นะคะถ้าใครเห็นแอบเห็นสีที่สลับอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเราดึงให้ตึงได้ค่ะชึบนี่เห็นไหมพอดึงก็จะไม่ค่อยเห็นละแล้วเราก็หลักที่4นะคะใช้สีอ่อนปิดก็สลับกันไปแบบนี้ค่ะเขาจะเป็นลายตารางแบบนี้นะแล้วก็ถักไปสีละ4ครั้งโดยทับอีกสีไปด้วยเสมอหลักสุดท้ายเปลี่ยนสีโดยการค้างไว้2แล้วเอาสีใหม่มาพันจบ3 4ค้างไว้พันจบพอพันจบแล้วนะคะหลายคนจะรู้สึกว่าช่วงจังหวะที่เปลี่ยนสีมันหลวมเราดึงได้นะคะดึงก่อนที่เราจะถักหลักถัดไป
ก่อนที่จะเปลี่ยนสีเราดึงให้ตึงก่อนทำแบบนี้นะคะวนจนจบ1แถวค่ะแค่1แถวพอค่ะนี่นะคะพอเราถักสีอ่อนนะคะมาจนครบ4หลักแล้วนะคะนี่พอเราถักจนครบ4หลักแล้วแบบนี้ในหลักสุดท้ายของแถวนะคะให้ค้างไว้2ห่วงนะคะแล้วเกี่ยวสีส้มปิดก่อนนะคะปิดแบบนี้แล้วค่อยปิดแถวตอนที่ปิดแถวนะคะเราจะยกสีอ่อนนะคะที่เราไม่ได้ใช้ในตอนเนี้ยพาดขึ้นมาด้วยนะคะเพื่อที่เวลาที่เราปิดแถวเนี่ยตัวไหมเนี่ยมันจะได้ถูกยกขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเราถักซีค่ะโดยการเกี่ยวดึงขึ้นแล้วก็ดึงผ่านแบบนี้นะคะก็คือการถักซีนั่นเองถ้าใครเคยถักแล้วน่าจะคุ้นกับการถักซีนะคะเอาใหม่อีกทีนึงอย่างนี้นะคะพอเปลี่ยนเป็นสีส้มเพื่อปิดจบแถวตรงนี้แล้วก็ให้จิ้มไปที่หลักแรกนะคะหลักแรกของสีส้มตรงนี้นะจิ้มไปที่หลักแรกนะคะนับมาละ1 2 3 4อันนี้นะอันแรกจิ้มลงแล้วก็เอาสีอ่อนนะคะพาดไว้แบบนี้พาดไว้เฉยๆแล้วก็เกี่ยวสีเข้มนะคะดึงขึ้นแล้วก็ดึงผ่านนี่ปิดแถวทีนี้เราจะทำแบบนี้นะคะแบบนี้เลยอีก1แถวหรือเรียกว่าถักซ้ำแบบนี้ค่ะ2รอบนะคะแล้วก็รอบที่3เนี่ยเราถึงจะเปลี่ยนสีนะคะไม่งงเนาะถักแบบเดิม2แถวแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีอีก2แถวอย่างละ2แถว2แถวขึ้นไปนะคะโอเคแถวที่2เราก็เริ่มเหมือนเดิมนะคะโดยการโซ่2ครั้งแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็จิ้มที่หลักเดิมเป็นหลักแรกนะคะก็ถักไปโอ้ยลืมขอโทษค่ะลืมทับสีอ่อนไปด้วย F ที่1 23และ4ตอนที่4ก็ทำเหมือนเดิมค่ะก็เปลี่ยนสีเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยถักไปอีก1แถวค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนแถวถัดไปนะคะว่าเวลาจบแถวเปลี่ยนสีที่มีสีครีมเข้ามานะคะจะทำแบบไหนบ้างถ้าใครที่พอทำได้นะคะพอเข้าใจพอเปลี่ยนสีได้นะคะก็ถักไปล่วงหน้าไปก่อนเลยได้นะคะก็จะเป็นนี้เห็นไหมคะอย่างละ2แถวต่อไปก็จะเป็นส้มอ่อนและขาว2แถวแล้วก็ส้มเข้มส้มอ่อน2แถวสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะถ้าใครยังไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนจบแถวนี้ค่ะนี่นะคะพอเราถักถึงหลักสุดท้ายของแถวที่2ตรงนี้นะคะพอแถวที่2ที่เราจะเปลี่ยนนะคะเป็นสีอ่อนกับสีครีมเนี่ยสีอ่อนตรงนี้นะคะให้เราปิดจบไปได้เลยแบบนี้แล้วก็ปิดแถวไปได้เลยเช่นกันเกี่ยวขึ้นแล้วก็ปิดแถวนะคะแบบนี้เราก็จะได้ใช้งานแบบนี้นะคะก็จะเป็นลายตารางนะคะทีนี้แถวนับเป็น1 2แล้วกันเนาะ1 2เนี่ยถักเหมือนกันก็คือเป็นส้มเข้มอ่อนเข้มอ่อนแต่พอแถว3 4ก็จะเป็นส้มอ่อนแล้วก็ครีมเป็นส้มครีมส้มครีมแบบนี้นะคะเริ่มด้วยส้มค่ะ1 2โซ่2นะคะแล้วก็พันหัวเข็มจิ้มไปที่หลักที่เราปิดก่อนตรงนี้ก็ถัก F ไป4ค่ะ1 2 3และ4แล้วก็ค้างไว้ตรงนี้นะคะ
แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีครีมเปลี่ยนเป็นสีครีมนะคะพับครึ่งโดยเอาปลายสั้นนะคะไปทางซ้ายมือแบบนี้แล้วก็จับไว้ให้มั่นนะคะเว้ยหลุดพันหัวเข็มแล้วก็ปลดค่ะแล้วก็ดึงจัดระเบียบให้ตึงนะคะตอนนี้เราจะต้องถักทับไป3เส้นนะคะสีส้มเข้มแอมจะตัดนะคะตัดเหลือไปไว้ประมาณ 10-15 เซนนะคะก็คือระหว่าง 10-15 เซนเนี้ยเราก็ถักทับไปด้วยตรงนี้นะคะแล้วก็ถักสีครีมไป 4F 2 3พอครั้งที่4เราก็เปลี่ยนมาเป็นสีส้มอ่อนก็ทำเหมือนแถว2แถวก่อนหน้านี้เลยค่ะแค่เปลี่ยนจากสีเข้มเป็นสีครีมและสีส้มอ่อนเราก็ถักสลับไปแบบนี้ค่ะเราก็จะถักซ้ำนะคะโทนละ2แถวแบบนี้นะคะก็จะสลับไปแบบนี้นะก็จะเป็นส้มครีมส้มครีม2แถวแล้วก็กลับมาเป็นส้มเข้มส้มอ่อน2แถวแบบนี้สลับไปกลับมากลับไปกลับมาแบบนี้นะคะถักไปถึงไหนถักไปจนถึงความยาวทั้งหมดจากตรงนี้นะคะความยาวจากตรงนี้ไปจนถึงปลายชิ้นงานตรงนี้ค่ะก็คือเป็นช่วงของเอวถึงรักแร้ตามที่เราคำนวณไว้ตอนแรกนะคะเอวถึงรักแร้เนี่ยของแอมจะเป็นช่วงตัวเสื้อ6นิ้วบวกกับสาบเสื้อก็คือตรงนี้นะคะ 2.5 นิ้วก็จะเป็นทั้งหมดเนี้ยแอมจะถักไป 8.5 นิ้วของทุกคนคำนวณไว้เท่าไหร่นะคะถักเท่าที่ของตัวเองต้องการนะคะโอเคถึงตอนนี้จะตัดสีเข้มออกก่อนเพราะว่าทับมายาวพอสมควรแล้วเดี๋ยวแอมถักได้8นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันตอนลดวงแขนแล้วก็ลดคอหน้าค่ะโอเค